จิก Night Life มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราในค่ำคืนนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับการทำความดีในปัจจุบันนี้มันสามารถทำได้หลายรูปแบบเลยนะครับบ้างก็เป็นการส่งต่อความสุขบ้างก็เป็นรูปแบบของผู้ให้เรื่องนี้จะฟีลกู๊ดแบบไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับทุกๆเย็นนะครับชาวบ้านระแวกถนนเพิ่มสินเขตสายไหมเนี่ยมักจะเห็นชายสวมเสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างตระเวนให้อาหารสุนัขอยู่เป็นประจำจนชินตาของผู้คนแถวนั้นเลยครับแกทำมานานแล้วค่ะ10 ปี 10 ปี20ปีค่ะทำมานานแล้วแกรักมาตั้งนานนมแล้วเห็นหมาหรือสัตว์เลี้ยงอะไรแกก็จะสงสารแล้วก็รักโดยเฉพาะหมาคุกข้าวไปให้แล้วก็ซื้อขนมอะไรอย่างเงี้ยไปให้มันแล้วก็ไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยฝนตกฟ้าร้องแกก็ลุยไปชายใจดีคนนี้มีชื่อว่าลุงดำดำรงมโนไทยหรือที่บางคนก็เรียกว่าลุงใบเพราะลุงดำพูดไม่ได้ครับโดยลุงดำเนี่ยมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนใหญ่ก็จะมีลูกค้าขาประจำที่ค่อยเรียกใช้งานแกเป็นมะเร็งค่ะมะเร็งกล่องเสียงค่ะแล้วก็โดนตัดกล่องเสียงไปเป็นมาประมาณ2หรือ3ปีแล้วค่ะรักษา 2-3 ปีแล้วค่ะ3ปีปีนี้แหละหมาจรจัดด้วยแล้วก็หมามีเจ้าของคือแกจะเอาข้าวไปให้กินตลอดทุกตัวแกเป็นคนที่สงสารแล้วก็รักด้วยก็สงสัยว่าแกไปไหนก็เลยมารู้ที่หลังอ๋อแกเอาข้าวไปให้หมาแล้วก็ไปอยู่กับหมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนานกว่าจะได้กลับตอนแรกก็บ่นนิดหน่อยว่าหายไปไหนแต่หลังก็เริ่มเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นรักหมาเหมือนกันเลยลุงดำจะใช้เวลาในช่วงเย็นระหว่างที่ว่างจากการวิ่งรับผู้โดยสารแวะซื้อโครงไก่ทอดที่ตลาดเพื่อนำกลับไปบ้านและคลุกกับข้าวที่พี่หมวยผู้เป็นภรรยาเนี่ยได้หุงเตรียมไว้รอเหมือนทุกๆวันแกก็จะไปซื้ออาหารซื้อไก่บดมาคลุกข้าวแล้วก็ตัวซินนี่เองก็จะหุงข้าวอะไรเงี้ยก็ช่วยกันคลุกข้าวอะไรเงี้ยพอหมากินข้าวเสร็จก็บางทีก็ถ้า2ทุ่มแกซื้อขนมมากินก็จะออกเอาขนมไปให้หมากิจกรรมเมื่อว่างจากงานของลุงดำและพี่หมวยที่ทำร่วมกันในทุกๆเย็นนั้นก็คือการเตรียมข้าวไปให้สุนัขจรจัดโดยจะเป็นที่รู้กันของลุงดำและสุนัขนะครับเมื่อได้เวลาพวกมันจะออกมารอรับอาหารจากลุงดำพี่หมวยบอกว่าลุงดำและตนเนี่ยไม่ได้มีเงินเหลือกินเหลือใช้หรอกนะครับแต่เนี่ยมันคือสิ่งที่พวกเขาพอทำได้และเต็มใจที่จะให้เพียงแค่อาหารวันละมื้อสำหรับพวกมันแค่นี้มันก็ทำให้พวกเขามีความสุขแล้วล่ะครับอ๋อเป็นห่วงก็เรื่องรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าจะไปโดนอะไรอย่างเงี้ยหายไปนานๆเงี้ยเราไม่รู้เห็นหายไปนานๆกลัวเกี่ยวกับเรื่องรถมากกว่าคุณผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการให้เนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นการให้เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับอาจจะดูไม่ได้มีมูลค่าราคาสูงมากมายแต่สังคมจะมีความสุขได้เพราะทุกคนเนี่ยรู้จักที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันหากผู้ชมท่านใดนะครับมีเรื่องราวดีๆแบบนี้หรือว่าใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับของดีประจำท้องถิ่นสามารถอินบ็อกซ์พิมพ์มาบอกเรื่องราวต่างๆเนี่ยกับทีมงานของเราผ่านทาง Facebook ของรายการเรื่องจริงผ่านจอได้นะเรื่องไหนที่ว้าวโดนใจทีมงานของเราแล้วก็จะติดต่อกลับไปและถ้าเรื่องไหนได้ออกอากาศกับพวกเราเนี่ยเรามีค่าแนะนำแล้วก็ค่าติดต่อประสานการถ่ายทำให้เรื่องละ 1,000 บาทนั่นเองครับหวังว่าทุกเรื่องราวที่ได้รับชมไปในค่ำคืนนี้นี่น่าจะกลายเป็นพลังบวกและเป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้นำไปต่อยอดให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรากันต่อไปนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในคืนวันเสาร์หน้าเวลา 4:40 นแบบนี้ทางช่อง7 HD สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ